สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เป็นวันที่ไม่คาดคิดอีกวันนึงก็คือรถผมเนี่ยไฟเลี้ยวหน้าด้านขวาเสียแต่ว่าตัวไฟ Daytime Running Light เนี่ยติดปกตินะครับส่วนไฟเลี้ยวอื่นๆนะครับก็ยังปกติดีมีแค่ด้านหน้าฝั่งขวานะครับที่มันเสียก็เดี๋ยววันนี้ผมจะลองเอารถไปเข้าศูนย์นะครับไปให้ทางศูนย์เช็คดูว่ามันเกิดจากอะไรนะครับแล้วถ้ามันจะต้องเปลี่ยนเนี่ยต้องเบิกอะไรไหมแล้วถ้าเบิกอะไรจะต้องรออะไรนะหรือเปล่านะครับหรือว่ามันอาจจะเป็นแค่ที่ซอฟต์แวร์นี้ผมไม่รู้หรือว่าจะมีของไหมเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแอนครับมาถึงแล้วครับเดี๋ยวลงไปให้ช่างดูกันนะ A few moments later โอเคก็เรียบร้อยนะครับทุกคนสรุปว่าไฟเสียจริงๆนะครับต้องเบิกอะไหล่นะฮะก็เบื้องต้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่แจ้งผมว่ารออะไหล่ประมาณ30ถึง45วันอย่างช้านะครับแต่ว่าเขาบอกว่าช่วงเนี้ยอะไหล่อ่ะเริ่มเข้ามาเร็วขึ้นแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะต้องรออะไรกี่วันระหว่างนี้ก็เอารถมาใช้ไปก่อนนะครับก็ต้องระวังนิดนึงเนาะเพราะว่าไฟด้านหน้ามันไม่มีไฟไม่มีไฟเลี้ยวตัวไฟเลี้ยวตอนที่มันเสียเนี่ยนะครับปกติรถเวลาที่เปิดไฟเลี้ยวแล้วไฟมันขาดอย่างเงี้ยมันจะมีเสียงแบบกระพริบติ๊กแต๊กติ๊กแต๊กทีใช่ไหมฮะแต่ว่าคันเนี้ยไม่มีนะครับปกติเลยก็คือเอาง่ายๆถ้าไม่สังเกตก็จะไม่รู้เลยว่าไฟขาดนะครับทีนี้ถามว่าผมรู้ได้ยังไงก็คือวันนั้นผมลงไปถ่ายคลิปพอดีพอถ่ายคลิปก็เลยเห็นว่าอ้าวไฟมันไม่ติดนี่นาก็เลยรู้นะครับก็เดี๋ยวยังไงถ้าอะไรมาถึงแล้วเนี่ยผมจะอัปเดตให้ฟังอีกทีแล้วกันนะครับว่ารออะไรทั้งหมดกี่วันวาร์ปไปวันที่อะไรมาเลยดีกว่าไปอะไรมาแล้วครับทุกคนก็เดี๋ยวเข้าไปเปลี่ยนอะไรกันแล้วเดี๋ยวผมมาสรุปให้ฟังนะว่าใช้เวลาเปลี่ยนกี่ชั่วโมงรออะไรทั้งหมดกี่วันนะครับไปกันเลยดีกว่าโอเคครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับการเปลี่ยนไฟเลี้ยวนะฮะก็ผมเอารถเข้าไปถึงตอน11โมงนะครับเปลี่ยนเสร็จตอนบ่ายโมงพอดีรวมเปลี่ยนแล้วก็ล้างรถด้วยนะครับใช้เวลา2ชั่วโมงก็ถือว่ารอไม่นานเลยนะครับมาสรุปให้ฟังกันว่าผมเอารถเข้าไปแจ้งเคลมอะไหล่เนี่ยเมื่อวันที่27พฤษภาคมนะครับแล้วก็รออะไหล่จนถึงวันที่8มิถุนายนนะครับก็แจ้งมาว่าได้อะไหล่แล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งจะเอาเข้ามาเปลี่ยนเนี่ยวันนี้วันที่12นะครับโอเคก็เท่ากับว่าใช้เวลาทั้งหมด12วันนะครับในการรออะไหล่สำหรับตัวไฟเลี้ยวนะครับผมก็ถือว่ารอไม่นานเลยนะครับแป๊บเดียวใครที่กำลังกังวลเรื่องนี้ผมคิดว่าทางเรเว่เนี่ยกำลังพยายามแก้ไขปัญหาตรงนี้อยู่นะครับคิดว่ามันจะค่อยๆดีขึ้นแหละเพราะว่ารถเนี่ยมันเป็นรถที่เพิ่งจะเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยนะครับช่วงแรกๆเนี่ยมันก็อาจจะค่อนข้างเป็นปกติสำหรับรถที่เข้ามาทำตลาดในไทยใหม่ๆนะก็คือเรื่องอะไหล่มันอาจจะมีปัญหานิดนึงนะครับอาจจะล่าช้าไปบ้างแต่ว่าตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับอย่างที่เซลล์เขาบอกจริงๆนะว่ามันเริ่มจะดีขึ้นแล้วนะครับผมยังไงก็ใครที่รออะไหล่อยู่ก็เป็นกำลังใจให้ได้เร็วๆนะครับแล้วก็หวังว่าทางเรเว่จะพัฒนาตรงนี้ได้ให้ดีขึ้นในอนาคตนั่นเองนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะครับไปแล้วครับ ผมระเบื่อนกจริงๆรถเพิ่งล้างนี่มันขี้ใสเลยเหมือนมันรู้อะ